โอเคสวัสดีครับทุกคนวันนี้ตามสัญญานะครับเราจะมาปลดล็อกฟังก์ชันกันฟังก์ชันอะไรเอ่ยฟังก์ชันนี้แต่ก่อนมันอยู่ VIP 4เนาะตอนนี้มันเปลี่ยนเป็น VIP 3ก็คือจัดทับอย่างรวดเร็วนะครับผมนี่ฟังก์ชันตอนนี้โอเคนะครับฟังก์ชันนี้มันช่วยอะไรบ้างและมันดียังไงเดี๋ยวเราลองมาดูกันจริงๆในเพจ Official มันก็รีวิวไปแล้วนะแต่เดี๋ยวผมจะรีวิวให้ดูแบบภาษาไทยเข้าใจง่ายๆชัดๆอีกครั้งหนึ่งนะครับผมโอเคเรามาซื้อกันเลยอ่ะลองดูนี่นะครับขอแคปไว้ก่อนโอเคลุยผมมาเปิดเอาตอนชั่วโมงนี้เนาะนี่มันจะได้เปิดกล่อง3ด้วยแล้วก็กดบัตรคูณไว้เรียบร้อยละนะครับผมโอเคเรามาดูกันไหนว่ากดแล้วมันไปอยู่ไหนโอเคนี่คือปุ่มน่าจะปุ่มนี้นะเนี่ยซ้ายล่างเนี่ยน่าจะใช้ปุ่มนี้นะเดี๋ยวผมลองดูรถทหารไปโอเคมันขึ้นมาละเห็นปุ่มเขียวๆนี่ไหมครับนี่ๆปุ่มนี้นะโอเคเดี๋ยวเราดูกดไปปุ๊บโอเคเยี่ยมยอดเอ๊ะแต่กดไปปุ๊บมันหายเลยเหรอถ้าอย่างนี้ก็ไม่ดีดิเดี๋ยวผมลองดูหน่อยโอเคขึ้นมาอีกแล้วกดปุ๊บหายเลยเหรอโอเคเดี๋ยวเราลองอีกทีนึงนะครับเอาเป็นนี่ลองดูโอเคเดี๋ยวเราจะมาลองดูอย่างนี้บ้างว่าสมมติถ้าเราเติมจรวดอยู่ไม่ได้นะไม่มีให้กดขึ้นนะแต่ว่าถ้าเรารักษาอยู่มันมีให้กดขึ้นโอเคแล้วถ้าเราเอาอันนี้ออกล่ะจะเกิดอะไรขึ้นถ้าเราเอาอันนี้ออกโอเคไม่ขึ้นนะไม่ขึ้นเราสามารถปิดได้นะครับเราสามารถปิดมันได้เปิดปิดตรงนี้นะโอเคนี่ก็รีวิวสั้นๆนะครับผมเกี่ยวกับอันนี้ความคุ้มค่าสำหรับ1ล้านแต้มผมว่าสำหรับคนที่ไม่ได้เป็นสายลุยที่แบบโดนคนลุมโจมตีหรือว่าอะไรเงี้ยผมว่าไม่ต้องเปิดก็ได้นะกดเข้าไปในนี้แล้วก็กดเติมออโตโนมัติก็ยังได้อยู่นะครับผมมันไม่ได้สำคัญขนาดนั้นนะส่วนคนที่ลุยบ่อยๆเติมบ่อยๆตอนมารักษาทหารเนี่ยสมมติรักษาทหารปุ๊บเฮ้ยโดนตีเติมจะได้ไม่ต้องเข้านี่ๆแล้วก็กดรัวๆแล้วก็รักษาไปแล้วก็กดตรงนี้รัวๆดีกว่านะครับผมก็จากที่ดูแล้วผมให้คะแนนความคุ้มค่า7แล้วกัน7เต็ม10นะครับผม7 point นะครับผมโอเคยังไงก็เทียบไม่ได้กับจัดทับเลยนะอันนี้ยังไงดีกว่าเยอะเลยนะเก็บ2ล้านมาเปิดอันนี้ดีกว่านะครับอันนี้ดีกว่าเยอะเลยเนาะโอเคนั้นก็วันนี้ก็รีวิวสั้นๆนะครับผมเรามาดูกันแต่ตอนนี้ใครเป็นบ้างเอ่ยเข้าไม่ได้เนี่ยเข้าได้แล้วเมื่อกี้ผมเข้าไม่ได้ โอเคปลดล็อกฟังก์ชันแล้วมันเข้าได้เลยวะเนี่ยโอเคไหนขอลองดูในอีเดนหน่อยสิโอเคขึ้นหมดนะกดปุ๊บหายทำไมกดหายวะทำไมของเพื่อนผมบางอันมันกดไม่หายวะโอเคนะครับนี่ก็จบการรีวิวแต่เพียงเท่านี้นะครับผมสั้นๆง่ายๆได้ใจความนะครับยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยนะครับผมสำหรับวันนี้ก็ลาไปก่อนครับเจอกันวันหน้านะครับผมสวัสดีครับ